ประเดิมกุนซือใหม่ได้สวยอังกฤษบุกอัดไอร์แลนด์ศึกยูฟ่าเนชั่นลีกกีฬาวันที่8กันยายน2567 1:05 น.อังกฤษประเดิมยุครักษาการผู้จัดการทีมคนใหม่ได้สวยงามเมื่อเป็นฝ่ายบุกชนะไอร์แลนด์แบบไม่ยากนักทำให้คว้า3คะแนนแรกในยูฟ่าเนชั่นลีก 2024-25 การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกฤดูกาล 2024-25เมื่อวันที่7กันยายนลีก B กลุ่ม2ยักษ์เขียวไอร์แลนด์เปิดสนามอาวีวาสเตเดียมรับการมาเยือนของสิงโตคำรามอังกฤษรองแชมป์ยูโร2024เกมนี้เจ้าบ้านเลือกใช้งานอดัมไอดาชีโดซีออกเบเนร็อบบี้เบรดี้ขณะที่ทีมเยือนซึ่งได้รักษาการผู้จัดการทีมลีคาสลีย์ทำหน้าที่คุมทีมนัดแรกส่งผู้เล่นอย่างแฮร์รี่เคนบูคาโยซากาเดแคลนไรส์ลงสนามนาที11ไอร์แลนด์มีโอกาสขึ้นนำเจสันโมลัมบี้จ่ายบอลให้แซมมี่สโมดิชมีช่องสับไกยิงบริเวณหน้าเขตโทษจอร์แดนพิกฟอร์ดต้องพุ่งตัวปัดทิ้งนาที12แอนโทนีกอร์โดนสบโอกาสหลุดเดี่ยวไปยิงติดเซฟนายทวารแต่กอร์โดนอาศัยลูกขยันตามไปเล่นต่อแล้วตวัดเข้ากลางให้แฮร์รี่เคนยิงติดบล็อกกองหลังลูกกระดอนมาเข้าทางปืนเดแคลนไรส์ยิงอีกทีไม่เหลือซากอังกฤษนำ 1-0 นาที15อังกฤษได้โอกาสโต้กลับเรียวแอนโทนีกอร์โดนหลุดเข้าทางด้านซ้ายของเขตโทษแล้วตบเข้ากลางให้แฮร์รี่เคนปราดเข้ายิงจ่อจ่อควิวินเคลไลเฮอร์ยังบล็อกไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมนาที26เดแคลนไรส์ทำชิ่งกับบูคาโยซากาจนทำให้ไรส์หลุดเข้าทางด้านขวาของเขตโทษก่อนจ่ายหักเข้ากลางให้แจ็คกรีลิชตวัดยิงเสียบมุมอังกฤษนำห่าง 2-0 และจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังเกมเหนื่อยลงไปกระทั่งนาที 90+3 อังกฤษเกือบได้ประตูเพิ่มบูคาโยซากาพาบอลบุกขึ้นทางด้านขวาแล้วเปิดเรียดมาบริเวณเสาแรกจารอตโบเวนตวัดยิงไปติดเซฟควีวินเคลไลเฮอร์นาที 90+4 โอกาสของอังกฤษมาถึงอีกครั้งบูคาโยซากาหลุดเข้าทางด้านขวาของเขตโทษแล้วยิงเล็งไปเสา2ผู้รักษาประตูปัดไปเข้าทางเอโบเรชีเอเซ่หม่งซ้ำโล่งๆแต่โดนไม่ดีบอลข้ามคานไปอีกจบเกมสิงโตคำรามชนะไป 2-0 ส่วนผลอีกคู่ในลีกเดียวกันกลุ่ม1จอร์เจียชนะสาธารณรัฐเช็ก 4-1 ผลคู่อื่นลีก4หมู่เกาะแฟโรเสมอนอร์ทมาซิโดเนีย 1-1 อาร์เมเนียชนะลัตเวีย 4-1 ลีกดีมอลโดวาชนะมอลตา 2-0นักข่าวดังเผยในหลวงมีพระราชดำรัสกับนายกรัฐมนตรีแพทองธารมีอะไรขอให้บอกการเมืองวันที่7กันยายน2567 20:37 น.นักข่าวดังเผยในหลวงมีพระราชดำรัสกับนายกรัฐมนตรีแพทองธารมีอะไรขอให้บอกผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่6กันยายน67เวลา 18:24 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ความว่ารู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสพบท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในวันนี้ก็ขอให้พรด้วยความยินดีให้คณะรัฐมนตรีมีกำลังใจมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ถวายสัตย์ไปแล้วเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชนซึ่งข้าพเจ้าก็มั่นใจว่าจะปฏิบัติได้อย่างดี
ก็ขอเป็นกำลังใจให้ณโอกาสนี้และตลอดไปต่อมา YouTube ของวาสนานาน่วมนักข่าวดังโพสต์คลิปในช่องวาสนานาน่วมเป็นคลิปที่นางสาวแพทองทานนำคณะรัฐมนตรีถวายสัตย์ปฏิญาณช่วงหนึ่งของคลิปดังกล่าววาสนานาน่วมระบุว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสในตอนท้ายกับนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีว่ามีอะไรขอให้บอกเพราะมีการประสานการติดต่อกันอยู่แล้วก่อนนางสาวแพทองทานก้มกราบพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตะกร้อไทยยังไร้เทียมทานทีมชุดหญิงผงาดแชมป์โลกสมัยที่24กีฬาวันที่7กันยายน2567 19:20 น.ตะกร้อไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก2024หลังทีมชุดสาวทีมชาติไทยป้องกันแชมป์เป็นสมัยที่24ได้สำเร็จตะกร้อชิงแชมป์โลก2024ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่37ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชประเภททีมชุดหญิงพรีเมียร์ดิวิชั่นรอบชิงชนะเลิศทีมตะกร้อสาวไทยในฐานะแชมป์23สมัยเสื้อสีน้ำเงินพบกับเวียดนามโดยทีมเอไทยส่งวิภาดาจิตพรวนสิรินันเขียวปากกัปตันทีมและสมฤดีปรือปรักเอาชนะเวียดนาม 2-1 เซตทีมบีไทยส่งปริมประภาแก้วคำใสแก้วใจพุ่มสว่างแก้วและมัลลิกาบุญเทศลงไปประสานงานกันอย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปได้อีก 2-0 เซตทำให้ไทยชนะเวียดนาม 2-0 ทีมคว้าแชมป์โลกสมัยที่24ได้สำเร็จสำหรับคู่นี้จะเจอกันอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศประเภท4คนทีมหญิงแข่งขันวันพรุ่งนี้เวลา10 นาฬิกาส่วนทีมชุดชายพรีเมียร์ดิวิชั่นรอบรองชนะเลิศทีมตะกร้อหนุ่มไทยแชมป์34สมัยลงสนามในชุดสีน้ำเงินพบกับเมียนมาทีมเอไทยส่งสิริวัฒน์สาขาราชันวิพันธ์และทวีศักดิ์ทองสายโดยทีมชาติไทยอาศัยการเสิร์ฟของสิริวัฒน์กับการฟาดของทวีศักดิ์ทำคะแนนเอาชนะไป 2-0 เซต 15-6 และ 15-10 ขึ้นนำ 1-0 ทีมบีไทยส่งสิทธิพงษ์คำจันทร์สุภสินบุญเรืองและวรายุทธจันทรเสนาช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไป2เซตรวด 15-6 และ 15-5 สรุปผลทีมตะกร้อหนุ่มไทยเอาชนะ 2-0 ทีมผ่านเข้าไปลุ้นแชมป์สมัยที่35โดยรอบชิงชนะเลิศจะแข่งวันพรุ่งนี้เวลา15 นาฬิกา